สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาอัปเดตข่าวสารของมาร์คต้วนกันต่อเลยนะคะหลังจากที่แอดเองเนี่ยไม่ได้มาอัปเดตเป็นคลิปให้ฟังกันเลยนะคะเพราะว่าแอดเดินทางอยู่ที่อินโดนีเซียอยู่นะคะช่วงตั้งแต่กลางอาทิตย์ที่แล้วนะก็มีหลายอย่างเกิดขึ้นมากมายเลยค่ะเกี่ยวกับซิงเกิลใหม่ที่กำลังจะออกมานะโดยก่อนหน้านี้นะคะมาร์คต้วนเองเนี่ยก็ได้โพสต์ไทม์ไลน์เกี่ยวกับภาพนะคะโคเวอร์โฟโต้นะคะหรือรายละเอียดต่างๆนะคะว่าจะปล่อยเมื่อไหร่นะและแต่ละภาพนะคะที่ออกมานะคะก็สวยมากเลยค่ะแล้วก็เราก็ลุ้นอยู่นะคะว่าเอ๊ะเพลงใหม่เนี่ยจะเป็นยังไงเพราะว่าเขาประกาศไว้นะคะวันที่1เดือน9นะคะ1กันยานะคะเพลงใหม่จะออกมาค่ะ Everyone Else Face นะคะก็คือเพลงใหม่ของมาร์คต้วนที่กำลังจะปล่อยในเดือนกันยานะและเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเองนะคะก็เป็นวันครบรอบ1ปีอัลบั้มโซโล่เดี่ยวของมาร์คต้วนนะคะที่ปล่อยเมื่อปีที่แล้วนะคะหลังจากครบรอบ1ปีมาร์คต้วนก็เซอร์ไพรส์เราด้วยการปล่อยภาพนี้ออกมาค่ะทุกคนเป็นภาพที่ทุกคนแบบเอ๊ะใครนะผู้หญิงคนนี้นะแล้วก็คาดเดากันไปต่างๆนานานะคะว่าเป็นคนนั้นเป็นคนนี้นะคะคือจะเห็นส่วนคอนะคะส่วนปากนะคะแล้วก็ด้านหลังแบบนี้นะคะก็หลายๆคนก็จินตนาการกันไปอะค่ะว่าจะเป็นใครและสุดท้ายมาร์คต้วนนะคะเขาก็เฉลยเองนะคะนี่ค่ะใหม่ดาวิกานะคะก็เป็นนางเอก MV เพลงใหม่ซิงเกิลใหม่ของมาร์คต้วนที่กำลังจะปล่อยวันที่1เดือน9นี้แล้วนะคะก็ใกล้จะได้ดู MV เต็มๆนี้แล้วค่ะไม่แน่ใจนะคะว่าเนื้อหาเพลงจะเป็นยังไงแต่ที่แน่ๆที่มาภูเก็ตล่าสุดเนี่ยก็คือมาถ่าย MV นี่แหละค่ะทุกคนแล้วสาเหตุที่มาร์คต้วนเลือกใหม่ดาวิกานะคะเพราะว่าเขาทั้งคู่นะคะเคยเจอกันในงานของบูการีนะคะที่ไอคอนสยามเมื่อปลายปีที่ผ่านมานะการเลือกใหม่ดาวิกาเป็นนางเอก MV ในครั้งนี้นะคะทำให้แอนรู้สึกว่ามาร์คต้วนเนี่ยรักเมืองไทยรักอาเซียนไทยมากๆเลยค่ะและยังเลือกนางเอกเป็นคนไทยด้วยนะและแล้วเมื่อเช้าวันนี้เองนะคะมาร์คต้วนค่ะก็ได้ปล่อย MV มาสั้นๆให้เราดูกันนะคะเป็นท่อนฮุกสั้นๆเลยค่ะทุกคนไม่รู้ว่าใครแปลทันหรือเปล่าหรือใครฟังทันหรือเปล่าว่าเนื้อหาเนี่ยพูดถึงอะไรนะแต่ถ้าใครฟังไม่ทันนะคะเดี๋ยวแอดเอาประโยคนี้มาให้ดูกันค่ะซึ่งท่อนฮุกนะคะของมาร์คต้วนนะคะที่ปล่อยออกมาเนี่ยระบุว่า Everyone else face to the background นะคะก็มีความหมายว่าทุกๆคนนะคะค่อยๆจางหายไปค่อยๆเลือนหายไปอยู่ด้านหลังเขานะคะซึ่งความหมายแบบนี้นะคะก็มองได้หลายๆมุมเลยนะคะในมุมของการเป็นนักร้องนะคะที่มาร์คต้วนเนี่ยได้มาเป็นนักร้องณปัจจุบันนะคะหรือว่าเป็นในเรื่องของความรักนะคะว่าเขาอาจจะเคยมีความรักแล้วก็ความรักที่ผ่านมานะคะก็อาจจะเป็นความทรงจําดีๆนะคะแล้วก็ยังมีความซัพพอร์ตกันอยู่บ้างอะไรประมาณนี้นะซึ่งตรงนี้เนี่ยใน MV ที่มาร์คต้วนให้เราดูเป็นภาพนิ่งนะคะก็จะเห็นว่ามีใหม่ดาวิกานะคะเป็นนางเอก MV แต่ว่าเราไม่รู้ว่ารายละเอียดของเนื้อหาเพลงทั้งหมดเนี่ยมันจะออกมาเป็นแนวไหนนะคะก็ต้องมารอรุ่นกันค่ะรอดู MV เต็มๆกันนะคะวันที่1เดือน9นี้แล้วนะคะอีกไม่กี่วันนะคะที่เราจะได้ดู MV เต็มๆนะEveryone else fades to the background